ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Missy นะครับกับผมนิติคุณนิตนานวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำผ้าลั่นน้ำนะครับและนี่คือตัวอย่างงานในวันนี้นะครับแต่ที่เห็นมันหายไปไม่มีอะไรครับผมตั้งอายุให้มันสั้นนิดนึงนะครับก่อนที่เครื่องผมจะเรนเดอร์ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าเราไปดูกระบวนการวิธีการทำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและนี่นะครับคือน้ำที่เราเห็นกันอยู่เมื่อตะกี้นี้นะครับนี่นะครับน้ำก็มีการกระแทกกับผ้าเล็กน้อยนะครับแต่น้ำนี่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับกระเซฟไปก่อนแล้วกันนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับผมเราก็สร้างผ้าขึ้นมา1ผืนนะครับนี่สร้างผ้าขึ้นมากดเลข5ครับบนคีย์บอร์ดถ้าไม่ได้อย่าลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เปิดไวเฟรมนะครับเพื่อจะได้เห็นไวเฟรมของมันเองหลังจากนั้นก็คลิกที่ input นะครับปรับนะครับ width high เป็นสัก100นะครับผ้าจะได้มีความละเอียดมากหน่อยกด modify freeze transformation edit นะครับ delete by type history ปรับเลยนะครับก็ไม่ต้องแก้ไขมันอีกหลังจากนั้นก็มาสร้างให้มันกลายเป็นผ้านะครับก็กด encode นะครับเขียน encode ก็เป็นผ้าแล้วหลังจากนั้นก็คลิกขวาค้างไว้นะครับเลือก vertex ครับผมวิธีการเดี๋ยวจะใครจะงงนะครับคลิกขวาคลิกที่โมเดลก่อนนะครับคลิกขวาข้างไว้เลื่อนเมาส์มาทางนี้นะครับ Vertex แล้วก็ปล่อยแค่นี้เองครับโอ้สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ยึดมุมหน่อยครับยึดมุมเอาคอนโทรลยกเลิกคอนโทรลชิปคือเลือกทั้งหมดนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็หนีบไว้นะครับหนีบไว้ณตอนนี้นะครับโอ้ผมว่า300เฟรมกำลังดีให้เวลามันหายใจหายคอแล้วก็กดเพลย์ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันหนักครับเราต้องแคชนะครับแคชก็คือการเก็บข้อมูลเอาไว้นั่นเองแต่มันยังไม่มีน้ำเลยครับแล้วผ้าเราใส่สีเข้าไปหน่อยนะครับก็เลือกที่ rendering กดใส่เป็น lambert ละกันนะครับเป็นสีด้านๆไหน lambert ไปไหนละกด window ละกัน rendering editor แล้วก็ package shade นะครับเปิด package shade ขึ้นมาหรือ hyper shade ขึ้นมาก็เลือกคลิก lambert 2นะครับ lambert 1เป็นสีพื้นฐานนะครับปรับ lambert 2เป็นสีขาวสิครับผ้าเราก็เป็นสีขาวนะครับแต่ออกน้ำเงินเพราะว่าติดเส้นไวเฟรมนั่นเองแค่นี้เองนะครับเราก็ปล่อยมันไปก่อนต่อจากนั้นนะครับเราก็สร้างเรียกว่า emitter หรือว่าน้ำเนี่ยนะครับมาที่ n dynamic ครับเลือก n particle กด create particle นะครับติ๊กครั้งแรกให้เป็น water ก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อีกสักครั้งหนึ่งครับนี่ไม่ต้อง forward นะครับดูมันหลายๆรอบเงี้ยแหละเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำแล้วครับพอเราสร้างได้แล้วเราก็กดไปที่ emitter นะครับกด option ของมันด้านหลังของมันนะครับกด edit และ reset นะจะได้เหมือนกันผมก็พิมพ์ว่า water นะครับก็จาก omni เปลี่ยนเป็น volume นะครับ volume เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาวอลลุ่มนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บจากคิ้วเป็นโคนนะครับตัวให้กำเนิดจะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าทรงกรวยนะครับตรงนี้นะครับแบบเป็นเอเวงนะครับเป็น0นะครับลองเป็น1นะครับประมาณนี้แล้วก็สปีดนะครับใส่สัก20ละกันนะครับความเร็วในการพ่นออกมาพอจากนั้นก็กด create ครับพอได้ปุ๊บเห็นหัวลูกศรที่ชี้ยื่นออกมาตรงนี้ไหมครับนี่คือทิศทางที่น้ำจะพุ่งออกมานะครับผมก็กดลงบนผ้าอย่างนี้แล้วการให้มันก้มหน้าลงมาผมไม่ต้องสอนนะครับว่ากดอะไรยังไงเสร็จแล้วเราก็คลิก
ลิกกดเพลย์กดเพลย์กดเพลย์เลยน้ำมันมีกันนี่ครับกระแทกให้ดูกันเห็นๆนะครับผมก้มหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่าคราวนี้อยากจะปรับน้ำมันน้อยจังเลยทำยังไงอายุมันจะยืนเท่าไหร่อย่างนี้นะครับก็ง่ายๆกดที่ life span นี่คืออายุ life forever คือแม่งไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเป็น constant คือมีอายุอย่างเงี้ยมา1วินาทีนะครับฉะนั้นสิ่งต่อมาที่เราจะควรคำนึงคิดถึงก็คือว่ามาที่ preference ว่าตอนนี้เราทำไลน์เราเป็น play real time หรือเปล่านะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า setting นะครับกี่เฟรมต่อวิถ้าสมมติผมอยากทำงาน30เฟรมต่อวิก็ได้เป็น30นะครับตาเริ่มต้นก็เป็น1นะครับตาสุดท้ายก็เลขลงตัว300ก็คือ300นะ300เฟรมก็ประมาณแค่10วินาทีนะครับถ้าเลือกเรนเดอร์ออกไปก็เร็วนิดนึงหรือเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับคือเฟรมเท่ากันแต่เวลาเอ็กซ์พอร์ตไปเวลาได้ไม่เท่ากันในระบบที่เฟรมไม่เท่ากันนะครับ25กับ30ก็ห่างกัน5วิแล้วนะไอห่างกัน5เฟรมแล้วนะครับคราวนี้ต่อจากนั้นนะครับเราก็ควรจะกดเพลย์อีกรอบหนึ่งอายุแม่งสั้นเกินอ่ะผมพิมพ์10ดีกว่าที่จริงมันอาจจะยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมพิมพ์สัก2ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันซิมูเลตไม่ไหวนะครับเราก็มาเลือกพาร์ติเคิลไซส์ก่อนครับเลือกเป็นจุดเล็กๆครับจุดหนึ่งส่วนปริมาณที่พ่นออกมาโอ้ยน้อยเหลือเกินนะครับจาก100ปรับเป็น 3,000 อย่างนี้นะครับผมลากครอบทั้งกระบวนการนะครับแล้วมาที่คำว่า encast นะครับ create encast ก่อนนั้นก็จะถามไอ้คุณต้องการนะรูปไฟล์เก่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมลืมครับเราควรต้องเซฟไฟล์นี้ไว้ก่อนผมตั้งชื่อแบบ water นะครับ water 2แล้วกันเพราะว่าเรามี water 1แล้วเดี๋ยวทำ water 2กันแทนก็ create encast ครับนี่ครับ 2,000 ต่อวินาทีนะครับกระแทกผ้ากันอย่างสนุกสนานครับผ้าขาดไหมวะเนี่ยก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผ้ากำลังคืนตัวโอ้โหน้ำนี่สัตว์กระเซ็นนะครับสวยงามถ้ามันหายไปยังไงแสดงว่าหมดอายุแล้วนะครับหมดอายุไขก็ตายไปตามที่เรากำหนดไว้ประมาณ2วินาทีโอ้สุดยอดไปเลยกำลังแคสอยู่ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเครื่องใครเร็วก็จะเร็วนะครับเครื่องใครช้าก็ช้าก็อดทนรอนิดนึงนะครับก็มีวิธีการทำให้เร็วขึ้นช้าขึ้นนะครับถ้ามันหนักมากก็ปรับเม็ดให้มันน้อยลงนะครับมัน 2,000 3,000 มันเยอะไปก็เหลือสัก100 200ก็น้อยหน่อยก็ทำงานขี้หมูขี้หมาไปส่งอาจารย์ก็ยังดีกว่าไม่มีส่งนะครับก็ลองดูจะครบแล้ว300อีกแป๊บหนึ่งนะครับใครที่มีสตางค์หน่อยก็ไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ครับจะเป็นเซียพันทิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราลองมาดูกันดีกว่าข้อดีของการแคชนะครับก็คือว่านี่ดูน้ำเนี่ยไม่มีปิ้นโหนกนูนเหลือเกินปิ้นออกมาเลยนะครับอ่ะลองกดเพลย์ดูใหม่นะครับเรียบเรียลไทม์นะครับ30เฟรมต่อวินะครับถ้ามันดับเราใส่ Life Forever หรือให้อายุมันมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะพ่นไปได้ไกลขึ้นนะครับนี่สวยกว่าที่แรกที่ผมทำอีกนะครับอ่ะไม่ใช่ปัญหาคราวนี้เราจะเรนเดอร์ยังไงถ้าตอนนี้นะครับลองกดเรนเดอร์เลยนะครับมันก็จะได้เป็นคล้ายๆกับสเก็ตน้ำอย่างนี้เดี๋ยวใส่แสงนิดนึงดีกว่าใส่แสงนะครับ directional light นี่ใส่แสง directional เข้าไปมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะว่าหยดน้ำเนี่ยนะครับมันยังมีมวลที่ห่างกันอยู่เนื่องจากน้ำในมายาถ้าจะเอาสวยเนี่ยมันก็ต้องมีความใกล้ชิดกันนะครับพอมันอยู่ห่างๆกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเม็ดทุเรศทุลังเหลือเกินนะครับวิธีการแก้ไขเราไม่ต้องแคสนะครับเราแค่มาใส่เรเดียนใหม่เป็นสักจุด3ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ต้องหลบมุมกล้องนิดนึงเพราะว่ามันปิ้นลงข้างล่างอย่างนี้นะครับมันแคสไปแล้วทุกอย่างแคสหมดแล้วตอนนี้คือทุกอย่างหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งเลยคือไม่มีการคิดใหม่เห็นไหมครับพอเราเนี่ยใส่เม็ดที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะดูเป็นน้ำมากขึ้นแต่ว่าน้ำที่เหมือนน้ำโกโก้คันช์นะครับคือแม่งใหญ่ชิบหายเลยอ่ะ
แล้วก็จัดแสงกันนิดนึงนะครับเลื่อนลงมานะครับไม่เอา render option ปิด enable default light ไปลอง render ใหม่มันยังมืดอยู่ดีนะครับใส่แสงพาทิสสักหนึ่งดวงแสงพาทิสสักหนึ่งดวงเพื่อให้เกิดความสว่างมากขึ้นนะครับโอ้สว่างเกินคราวนี้น้ำเนี่ยถ้าอยากได้สีนี้นะครับเราก็ใส่สีอื่นก็ได้นะครับเปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมานะครับเราอยากได้เป็นน้ำแบบมันๆธรรมดาก็เลือกเป็นบลินก็ได้ครับกดคลิกที่โมเดลคลิกที่ตัวเขาเรียกว่า n particle shape อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ add size ใส่เข้าไปถ้าตรงนี้เราเลือกเป็นสีดำนะครับเราลองกด render กันอีกหนึ่งครั้งเลยก็ได้สีดำนะครับไอ้พื้นดำๆข้างหลังจริงๆแล้วมันโปร่งใสนะครับถ้าเรา render เป็นพวก png tiff หรือ saga อะไรเงี้ยเราลองใส่สีอื่นก่อนก็คือโปร่งใสก็คือโปร่งใสนะครับคงไม่ต้องถามว่าทำไมอ่ะใส่สีฟ้านะครับสีฟ้านะครับเราก็ลองเรนเดอร์ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้มันก็เป็นสีฟ้าแล้วไหนดูแสงอาทิตย์เราสิแต่จะสว่างเกินไปลดเหลือสักจุดห้านะครับก็กำลังน่าจะกำลังดีแล้วก็เลือกมุมกล้องที่เราต้องการนะครับเลือกมุมไหนดีเลือกมุมนี้แล้วกันนี่เลือกมุมนี้ลองกดเพย์ก่อนกระแทกผ้าเลยนะครับก็สุดยอดกันไปเลยใครจะขยันนะครับตอนแคชนะครับจาก 0.1 นะครับใส่เลย 0.01 แล้วใส่อิมิเตอร์สัก 50,000 นะครับแล้วก็ซิมูเลตดูเนี่ยรับรองว่าเป็นน้ำแน่นอนครับแต่ก็จะเป็นน้ำเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นฝอยๆกระจายรับรองว่าสวยครับแต่ว่าถ้าเครื่องไม่ไหวเนี่ยมายาคงจะดับไปนะครับแย่จังฟังดูก็เหนื่อยครับแต่ว่าวันนี้เราก็คงจะได้ประโยชน์กับการทำผ้าน้ำกระแทกผ้านะครับโอ้ก็ไม่ยากเครื่องแบบไม่ต้องแรงมากมายก็ได้แล้วนะครับถ้าใครว่าดูกระตุ้นกว่านี้หน่อยจุด3พอใส่จุด5นะครับลองเรนเดอร์ดูใหม่นะครับก็จะดูเป็นน้ำที่ประกอบด้วยโคลนนะครับสีฟ้าก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่เนี่ยมันเป็นไงเม็ดมันใหญ่นะครับดูมุมที่เราหลอกไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมองไม่เห็นก็เรากดเพย์ดูไม่ใช่กดแรมพรีวิวดูอีกไม่ใช่แรมพรีวิวนั่นมันอัปเตอร์เนี่ยกดเรนเดอร์นั่นแหละครับโอเคก็วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับการทำน้ำกระแทกผ้าก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับติดตามคลิปมิซี่ทุกคลิปแล้วก็ subscribe นะครับชวนเพื่อนๆมาร่ำเรียนกันได้โอเคครับฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอน